สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมาภูลสวัสดิ์เป็นพนักงานของเทศบาลตำบลเจ้าพระยากิจการคือ CDA ผู้ประสานงานคัตเตอร์เกี่ยวกับการดูแลการปลูกตะไคร้ใบมะกรูดส่งบริษัทแล้วก็ความคาดหวังในการที่ว่าร่วมโครงการอันนี้เพื่อที่จะทำให้ชุมชนเรามีรายได้มีอาชีพทำให้มีทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทั้งสสว.และมทร.ธัญบุรีที่เข้ามาสนับสนุนทำให้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นในชุมชนจะทำให้ชุมชนเราคือมีความยั่งยืนในการใช้ชีวิตแล้วก็มีรายได้เพิ่มขอขอบคุณค่ะ